ลีเดียหวดไม่พลาดลิ่งก่อนรองเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF กีฬาวันที่19มิถุนายน2567 15:49 น.การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนเยาวชนโลก ITF World Tennis Tour Junior รายการ ITF Juniors World Tennis Tour J60-1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีเมื่อวันที่19มิถุนายน2567เป็นการแข่งขันรอบเมนดรอวันที่3ประเภทหญิงเดี่ยวรอบ3 16คนลีเดียพอดโกริชานี่นักขวดลูกสักหลาดดาวรุ่งวัย17ปีจากสุราษฎร์ธานีลูกครึ่งไทยรัสเซียมือ92เยาวชนโลกยังคงแข็งแกร่งในฐานะมือวางอันดับหนึ่งของรายการหวดเอาชนะเอลิซาเบธอีวานอฟนักเทนนิสวัย16ปีจากออสเตรเลียมือ762เยาวชนโลกและมือวางอันดับ13ของรายการ 2-0 เซตด้วยสกอร์ 7-6 ไทยเบรก 7-1 และ 6-2ลีเดียทะยานสู่รอบก่อนรองชนะเลิศหรือ8คนสุดท้ายไปพบกับโฮเป่ยถีมือ 1,225 เยาวชนโลกจากไต้หวันที่ระเบิดฟอร์มเก่งปราบดินาร่าเดซินวามือ698เยาวชนโลกและมือวางอันดับ11จากศรีลังกา 2-0 เซต 6-3 6-3 ด้านชายเดี่ยวรอบ3คุณานันท์พันธราธรนักเทนนิสเยาวชนไทยวัย15ปีมือวางอันดับ7และมือ615เยาวชนโลกก็โชว์ฟอร์มได้ดีเอาชนะริคุฮิกาชินักเทนนิสชาวญี่ปุ่นวัย17ปีมือวางอันดับ12และมือ804เยาวชนโลก 2-0 เซต 6-4คุณานันท์ตีตัวสู่รอบก่อนรองชนะเลิศหรือ8คนสุดท้ายไปพบกับอัลเนอร์หว่องจากสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาจากรอบคัดเลือกที่หวดชนะดักกุครติจากอินเดียมือวางอันดับ16และมือ1342เยาวชนโลก 2-0 เซต 7-5 ในส่วนผลการแข่งขันของนักเทนนิสเยาวชนไทยรายอื่นมีดังนี้ประเภทหญิงเดี่ยวรอบ3สอนวิสากุลพิสารรัฐแพทเติ้งเปียนวาง2จีน 1-6 4-6 มายาบุญญาอรุณเนตรวาง4แพลิมซารังวาง14เกาหลีใต้3-6 4-6 พิมลพัดลิมแพชูเยซองวาง7เกาหลีใต้1-60-6 ประเภทชายเดี่ยวรอบ3พบธรรมสีวงวาง9แทยูกิโอคาฮาชิวาง5ญี่ปุ่น 3-6 6-2 และ 3-6 ปวรปรัชญ์งั้นบุญศรีวาง14แทโคชิโรนาคาเมะวาง1ญี่ปุ่น 4-6 3-6 สำหรับผลการแข่งขันคู่อื่นๆดูรายละเอียดได้ที่มท. 0.1 สั่งเร่งแก้สนามยิงปืนหนองเสือก่อเสียงดังเข้มสมาคมไม่เป็นแหล่งแพร่กระสุนการเมืองวันที่18มิถุนายน2567 17:46 น.มท. 0.1 เร่งเคลียร์ปัญหาประชาชนร้องเรียนสนามยิงปืนหนองเสือก่อเสียงรบกวนกำชับทุกท้องที่ตรวจเข้มสมาคมยิงปืนไม่ให้เป็นแหล่งแพร่กระสุนปืนเพิ่มโอกาสก่อความรุนแรงในสังคมเมื่อวันที่18มิถุนายน2567นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าตามที่มีรายงานกรณีประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีร้องเรียนเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากสนามยิงปืนหนองเสือปัจจุบันได้เปิดให้เป็นสถาบันฝึกอบรมบอดี้การ์ดแห่งประเทศไทยด้วยนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ทราบเรื่องและมอบให้กรมการปกครองตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนหากพบว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนจริง
ให้หาแนวทางหาข้อยุติร่วมกันโดยให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งนี้กรมการปกครองได้เร่งตรวจสอบข้อมูลจากฝ่ายปกครองอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีพบว่าสนามยิงปืนดังกล่าวได้จดทะเบียนสมาคมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ถูกต้องตามกฎหมายมีการออกใบอนุญาตให้ซื้อเครื่องกระสุนแบบป.0.3ตามระเบียบกฎหมายและข้อสั่งการลักษณะการให้บริการปัจจุบันจะเปิดรับเฉพาะกลุ่มที่ได้จองไว้ล่วงหน้าเท่านั้นเช่นการฝึกบอดี้การ์ดแต่บุคคลทั่วไปที่ไม่ได้จองไว้ล่วงหน้าไม่สามารถ Walk-in เข้าไปใช้บริการได้นางสาวไตรสุรีกล่าวต่อว่ากรมการปกครองระบุว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากมีเสียงรบกวนทำให้บ้านที่อยู่ใกล้สนามยิงปืนจำนวนหนึ่งหลังคาเรือนซึ่งอยู่ห่างจากสนามยิงปืนประมาณ10เมตรได้รับความเดือดร้อนรำคาญเนื่องจากเป็นสนามแบบเปิดทำให้เกิดเสียงดังส่วนวัดและโรงเรียนซึ่งถูกระบุว่าอยู่ใกล้สนามเช่นกันนั้นฝ่ายปกครองได้เข้าไปสอบถามแล้วได้รับการยืนยันว่าได้ยินเสียงจากการยิงปืนบ้างแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจทางศาสนาหรือการสอนแต่อย่างใดสำหรับการดำเนินการเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและหาทางออกปัญหาร่วมกันและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายตามข้อสั่งการของนายอนุทินฝ่ายปกครองหนองเสือได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องเข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาในวันที่20มิถุนายนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับฝ่ายปกครองทุกท้องที่ทั่วประเทศให้ความสำคัญกับการตรวจตราการประกอบการของสมาคมกีฬายิงปืนต่างๆอย่างเข้มงวดต้องไม่ละเลยให้ใช้สิทธิ์ซื้อเครื่องกระสุนของสมาคมเป็นช่องทางให้ปืนกระสุนปืนต่างๆเล็ดลอดเข้าสู่ระบบเปิดโอกาสให้นำอาวุธเหล่านั้นไปก่อความรุนแรงจนเกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้นางสาวไตรสุรีกล่าวเสยยอดแนสซีเกมบรรจุยกน้ำหนักชิงเหรียญหลายกีฬาโอลิมปิกยังตกหล่นกีฬาวันที่19มิถุนายน2567 15:21 น.เสยยอดพลตรีอินทรัตน์ยอดบางเตยประธานฟอนซ่าและประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมยกน้ำหนักแนะฝ่ายจัดกีฬาซีเกมครั้งที่33ของไทยควรต้องบรรจุยกน้ำหนักไว้ในการแข่งขันด้วยหลังการประกาศรายชื่อกีฬารอบแรกหลุดโผทั้งที่มีนโยบายยกระดับซีเกมใหม่ด้วยบรรจุกีฬาที่มีในโอลิมปิกและเอเชียนเกมเข้าไปซึ่งยกน้ำหนักเป็นกีฬาระดับโอลิมปิกชัดเจนขณะเดียวกันทราบจากชาติสมาชิกก็เริ่มมีเสียงสะท้อนหลายกีฬาตกหล่นโดยเฉพาะคาราเต้หนึ่งในกีฬาโอลิมปิกเช่นกันก็ไม่มีตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33ซึ่งจะจัดการชิงชัยระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคม2568คศ2025ที่กรุงเทพมหานครชลบุรีและสงขลาของไทยมีนโยบายยกระดับกีฬาซีเกมร่วมกับชาติที่จะเป็นเจ้าภาพในอีก2ครั้งถัดไปทั้งมาเลเซียปี2027และสิงคโปร์ปี2029ด้วยการบรรจุกีฬามาตรฐานสากลที่มีในโอลิมปิกเกมและเอเชียนเกมและลดจำนวนกีฬาพื้นบ้านลงแต่ทว่าจากการประกาศรายชื่อชนิดกีฬารอบแรก40ชนิดปรากฏว่าไม่มีกีฬายกน้ำหนักหนึ่งในกีฬาระดับโอลิมปิกเรื่องนี้เสยยอดพลตรีอินทรัตน์ยอดบางเตยประธานสหพันธ์สมาคมกีฬาชาติฟอนซ่าและประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการรายชื่อชนิดกีฬาในกีฬาซีเกมที่ไทยเป็นเจ้าภาพปีหน้าในรอบแรกทราบว่าไม่มีกีฬายกน้ำหนักซึ่งเป็นกีฬาโอลิมปิกชัดเจนดังนั้นฝ่ายจัดการแข่งขันควรต้องทบทวนใหม่
พื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่ต้องการจะยกระดับมาตรฐานกีฬาซีเกมส์ในหลักการหากต้องการยกระดับซีเกมส์ก็ควรต้องจัดกีฬาที่อยู่ในโอลิมปิกทั้ง32ชนิดกีฬาก่อนแล้วเพิ่มกีฬาพื้นบ้านมวยไทยและตะกร้อเท่านั้นพอแต่ในเบื้องต้นมีการเสนอจัดไปแล้วถึง40ชนิดกีฬาเลยถือว่าเป็นจำนวนที่มากเกินไปพลตรีอินทรัตน์กล่าวนอกจากนี้ประธานฟอนซ่ายังได้ระบุด้วยว่าขณะเดียวกันทราบจากชาติสมาชิกหลายชาติก็เริ่มมีเสียงสะท้อนว่าหลายกีฬาตกหล่นไปโดยเฉพาะคาราเต้หนึ่งในกีฬาโอลิมปิกเช่นกันก็ไม่มีอยู่ในรายชื่อชนิดกีฬาที่ประกาศออกมาในรอบแรกอันหนึ่งสำหรับ40ชนิดกีฬาที่ประกาศออกมาในเบื้องต้นที่จะบรรจุในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33ถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกกีฬาหลักคือกรีฑาและว่ายน้ำกระโดดน้ำโปโลน้ำระบำใต้น้ำว่ายน้ำมาราธอนกลุ่ม2โอลิมปิกเอเชียนเกมสปอร์ตประกอบด้วยกีฬาจากโอลิมปิกยิงธนูแบดมินตันบาสเกตบอล 5×5 3×3 เรือพายเรือแคนูจักรยานฟันดาบฟุตบอลชายหญิงกอล์ฟยิมนาสติกแฮนด์บอลฮอกกี้น้ำแข็งยูโดยิงปืนเทเบิลเทนนิสเทควันโดเทนนิสไตรกีฬาวอลเลย์บอลมวยปล้ำสเก็ตน้ำแข็งปัญจกีฬาสมัยใหม่เบสบอลชายซอฟต์บอลหญิงมวยสากลสมัครเล่นขี่ม้าโปโลรักบี้7คนเรือใบส่วนชนิดกีฬาจากเอเชียนเกมรวมถึงกีฬาในเอเชียนอินดอร์เกมเอเชียนมาเชียลอาร์ตเกมฟุตซอลมวยไทยปัญจักรสีลัดเปตองเซปักตะกร้อบินเลียดและสนุกเกอร์อีสปอร์ตและกลุ่มที่3บรรจุได้สูงสุด4กีฬาไม่เกิน8เหรียญทองได้แก่ฟลอร์บอลคิกบ็อกซิ่งเทคบอลเน็ตบอลขณะที่กีฬาที่จัดแสดงในการแข่งขันจะมีชักเกยเยอร์และจานร่อนทั้งนี้จากข้อมูลในพิธีลงนามเซ็นสัญญาการเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ของประเทศไทยเมื่อวันก่อนมีการระบุว่าเบื้องต้นฝ่ายจัดการแข่งขันได้รับการเสนอมา40ชนิดกีฬาส่วนจะเพิ่มหรือลดจะให้เวลาอีก2เดือนในการนำเสนอและพิจารณา